สวัสดีครับทุกคนครับผมว่ามันยังไม่จบนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยสนุกมากนะครับผมคือฮามากนะครับผมสำหรับท่าดีใจของนักเตะญี่ปุ่น4คนสำหรับไอดีญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้มาต่อหน่อยมาต่อแบบว่าเอาให้เต็มอิ่มเลยนะครับได้ข่าวว่าแต่ละตัวเนี่ยมีท่าดีใจพิเศษที่ไม่ซ้ำกันถึง6แบบไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆแมตช์ไปเลยแบบไม่ตัดเลยนะเดี๋ยวจะยิงรัวๆนะยิงรัวๆแบบว่ายิงกันให้แบบเท่าเทียมกันนะครับผมดูซิว่ามันจะมี6แบบ64คน6แบบ6 4 24 20ท่าเลยเหรอนี่มันซุปเปอร์บิ๊กทามเลยยิ่งกว่าบิ๊กทามไปนะครับไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผมแบบเต็มๆแมตช์นะครับผมไปแต่เราต้องเล่นกับบอทนะนี่ๆๆอันไหนดีอันไหนก็ได้นะเราต้องเล่นกับบอทนะเพื่อที่จะให้มันง่ายๆหน่อย นี่ๆในตัวนี้1 2เปลี่ยนแผนดีมั้ยเราต้องเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนแผนในเกมนะครับมันจะได้ไม่เซฟทับอันนี้นะฮะโอเคเข้าไปฮะขอบิ๊กินเนอร์นะขอบิ๊กินเนอร์นะครับผมนักเตะ4คนที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วยเกอิโกะนะครับโมริยาม่านะครับแล้วก็ลีลี่หรือไลลี่นี่แหละนะแล้วอันนี้กลางรับอันปะนะครับผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนแผนแล้วก็ไปยืนสูง3คนเลย4คนเลยนะครับผมสลับกันยิงนะฮะไปดูท่าดีใจทั้งหมดเท่าที่ทำได้ใน1แมตช์นะครับผมไปดูเอาทีละคนครับเอาทีละคนครับเอาโมริยาม่าก่อนไปครับประตูแรกมาดิคนนี้เกรียนสุดหรือเปล่าครับคนนี้จะเกรียนสุดหรือเปล่าครับท่านี้ฮะโอ้โหตีลังกา6หลาครับผมแล้วก็หงายหน้าขึ้นโอ้โหเป็นท่าอะไรนะกระดึบกระดึบกระดึบของชองเขาเป็นแดมเอ้ยไปครับท่าที่2จะมาแล้วมันเหมือนจะไม่ซ้ำกันด้วยนะมาดูครับท่าที่2เอาไงดีครับเน่กอดอกอันนี้เมื่อวานเห็นแล้วนะเกิดอะไรขึ้นตัวเหม็นเหม็นแล้วนะตัวเองเฮ้ยมันผีเข้าอ่ะอันนี้ท่าผีเข้าท่าผีเข้าท่าที่3ครับมาท่าที่3ของโมริยาม่าเท้าซ้ายมาซ้ำกันไหมเน่โอ้โหท่าหาเมียครับเมียผมอยู่ไหนเมียผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นเน่อันนี้ท่าหาเมียครับเดี๋ยวผมมาตั้งชื่อให้ด้วยนะฮะถ้าหาเมียถ้าหาเมียจะมีถึง6ท่าจริงหรือเปล่าครับไปต่อครับมันจะวนไปท่าเดิมหรือเปล่าลูกที่4ครับยิงลูกนี้ยังไงครับนี่แปะ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 เพราะเข่าผมเองเข่าผมเองเข่าตัดมากับมือเข่าผมเองนี่ไงอ๋อนี่ท่าหมาเยี่ยวหมานอนฉี่หมุนตัวยิงลูกนี้ท่าที่5มั้ยจะวนท่าเดิมมั้ยอ๋อท่าที่5ยังไม่ซ้ำครับโอ้โหอันนี้ท่าหมดอะไรตะหยากนะครับผมเงยหน้ามองฟ้าไกลหน้าผากแล้วมองหาเพื่อนไปไหนกันหมดวะมาดูกูด้วย เอ้ยมาดูด้วยไม่มีใครสนใจ 5ท่าแล้วนะยิง5ลูก5ท่ามันไม่ซ้ำกันเลยนะครับโอ้โหนี่คือขนาดบิ๊กทามยังมีแค่ท่าเดียวอะและบิ๊กทามบางคนไม่มีท่าด้วยนะต้องไปดูท่าสุดท้ายครับท่าที่6ถ้ามี6ท่าจริงๆนะท่าที่6ครับ The Avenger ครับมาเด้มาเด้โอ้โหโอ้โหอันนี้ท่าหมาหมาอะไรอ่ะหมาคานโอ้แต่ละท่าดูดูดูดนิ้วด้วยโอ้แคะขี้มูกเลยนอนแคะขี้มูกเพื่อนบอกลุกมาเหอะลุกมาเหอะอันนี้ไม่เวิร์ก5 6ท่าเลยนะครับ6ท่าเดี๋ยวผมจะลองยิงลูกที่7นะครับดูซิว่ามันจะวนมาท่าเดิมหรือเปล่าถ้ายิงโอ้เหนื่อยไปแล้วครับหมดแรงไปแล้วถ้าผมยิงลูกที่7แล้ววนมาท่าเดิมแสดงว่ามี6ท่านะแสดงว่ามันวนแบบไม่ซ้ำนะครับมีการวนด้วยนะแบบไม่แรนดอมอ่ะใน1แมตช์นะครับยิงเข้าไปวนไหมวนไหมอันนี้วนแล้วแสดงว่ามี6ท่านะครับวนมาท่าเดิมแสดงว่ามี6ท่าแต่ละตัวมี6ท่าทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนะฮะทั้งหมดมี4ตัวไม่รู้ผมจะยิงครบใน1แมตช์หรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนตัวนะฮะผมเอาตัวนี้บ้างอันปากครับไปเล่นหน้าเป้าเลยอันปากครับลูกแรกครับท่าแรกนี่นึกว่าเนมาเลยท่าเนี้ยฮึ่ยย่าฝ่ามืออยู่ไรอันป้าอันป้าตัวนี้เดียวเองไปน้องหลุดแล้วครับมีสกิลอะไรไหมสกิลหน่อยเดี๋ยวโอ้ยมีดับเบิ้ลทัชด้วยว่ะมีดับเบิ้ลทัชด้วยยิงนิ่มๆไปมาดูท่าที่2ครับนี่เพื่อโอ้เล่นกับกล้องคนนี้ชอบเล่นกับกล้องครับผมมาหามุมกล้องเสมอเลยท่ายิงไอติ๊กครับยิงหนังไอติ๊ก
ท่าที่3ครับวนมาแล้วจิ้มลูกนี้อันปะอันปะอันปะอื้อหือเอ้ยท่าเดิมวะทำไมมันท่าเดิมอ่ะแสดงว่าอันปะมีท่า2ท่าเองเหรอเดี๋ยวขอยิงอีกลูกนึงนะถ้ายิงลูกนึงวนมันซ้ำเหรอวนป่ะท่าเดิมป่ะรู้สึกคนนี้จะมีแค่2ท่านะครับอันปะมีแค่2ท่าเป็นกลางรับงานไม่ต้องทำท่าเยอะแค่2ท่านี่ก็เยอะแล้วเกย์โตครับท่าแรกมาท่าแรกมาเฮ้ออะไรครับเนี่ยนี่ผมเองคิมยุนจูอ๋อท่าตามรูปโปรไฟล์เลยไปครับท่าที่2ยิงช้ามากยิงเออท่าที่2อย่าบอกว่ามีท่าเดียวคนนี้มีท่าเดียวแน่เลยเกโตะมีท่าเดียวครับเกโกะขอเปลี่ยนคนสุดท้ายนี่เนี่ยโคตรพีคฮะมีท่าโยคีลอยฟ้าด้วยนะ ผมเหลือจะเชื่อมากอะคนเนี้ยมาดูฮะลิลี่ครับลิลี่หรือไลลี่ไม่รู้ครับโคตรสุดแล้วคนเนี้ยโคตรสุดแล้วล่ะคนเนี้ยใครจะเหนือเขาได้ครับมาดูท่านี้เลยหรือเปล่าครับดูครับโอ้โหโยคีลอยฟ้า มีเวทมนต์มั้ยเนี่ยนี่เกมฟุตบอลจริงมั้ยเนี่ยโยคีนั่งลอยฟ้าได้ด้วยมหาเทพอ่ะโอ้โหนั่งเฉยๆผมก็นึกว่าฮาแลนด์นะนึกว่าธรรมดาธรรมดานะนี่คือลอยขึ้นมาด้วยโอ้โหเผื่อจะเชื่ออ่ะมีอีกก็บ้างครับรู้สึกจะมี2ท่ามั้งลิลี่ครับลิลี่มายิงท่าอื่นมีอีกครับมีอีกครับมุดดินมากคันนี้มุดดินมากตีลังกาครับผมนี่ชี้ฟ้าเท้าชี้ฟ้าครับเออเหอ2ท่าเลยนะผมว่ารู้สึกลิลี่จะมี2ท่านะนะครับลองดูอีกครับว่ามีอีกหรือเปล่าเผื่อจะมีท่ามุดดินนะเผื่อจะมีท่ามุดดินดูซิท่าไหนเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อกอดอันนี้ท่าที่3เล่นมาเล่นมาเก็บเล่นมาเก็บท่าเล่นมาเก็บท่าที่3เล่นมาเก็บแต่ว่าถ้าทำท่าดีใจท่านี้เพื่อนต้องเอาด้วยนะเพื่อนต้องเอาด้วยไม่ใช่มาเก็บหรอกมันจะเป็นแบบอะไรเล่นเขาเรียกเล่นอะไรนะหมักลูกญี่ปุ่นนะหมักลูกญี่ปุ่นไม่ใช่ที่เป็นแบบขาวดำเขาเรียกอะไรหมักล้อมปะของญี่ปุ่นนะนั่นแหละเพราะนี่เป็นคนญี่ปุ่นไงมาครับมาดูอีกว่ามีอีกเปล่าครับท่าที่4มีไหมท่าที่4มีไหมท่าที่4มีไหมหรือวนมาท่าโยคีลอยฟ้าเหมือนเดิมเล่นมาเก็บอีกแล้วครับเล่นมาขอแสดงว่ามี3ท่านะครับไลลี่ลิลี่มี3ท่านะครับท่าเล่นมาเก็บแล้วกันนะหมากญี่ปุ่นเรียกว่าหมากอะไรหมากล้อมอ่ะนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชี้แนะนะครับก็สรุปแล้วมีท่าดีใจพิเศษนะครับผมเยอะเยอะนะครับไม่ได้มีท่าเดียวมีท่าเดียวแค่คนเดียวก็คือคนนี้นะครับผมอันปะมี1ท่านะครับผมเกอิโก้มีเกโกะมีรู้สึกมีจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้2หรือ3ท่าเนาะแล้วก็ลิลี่นะครับผมมี3ท่านะครับมีท่าโยคีลอยฟ้าด้วยนะครับโคตรสุดและคนที่มีท่ามากที่สุดก็คือโมริยาม่าครับผมมีถึง6ท่าด้วยกันนะครับใครจะเอานักเตะพวกนี้ไปเล่นปั่นๆนะครับผมในแรงอาจจะโดนกดข้ามนะครับอาจจะเล่นกับเพื่อนได้นะครับต้องหรือว่าจะเอาไปเล่นแข่ง VCL มั้ยไปแข่ง VCL ได้นะใครเล่น BCL Season Freestyle นะครับผมเอาไปลงเล่นได้นะครับแล้วก็อย่ากดข้ามท่าดีใจอย่ากดข้ามท่าดีใจอะไรต่างๆนะฮะจะได้สนุก โอเคประมาณนี้นะครับใครอยากได้ต้องมี ID ญี่ปุ่นนะครับID ญี่ปุ่นสร้างยังไงเนี่ยไปดู EP ที่0ได้นะครับผมเคยสอนไปแล้วคุณต้องสมัครใหม่แล้วก็ก่อนเลือกเข้าเกมคุณต้องเล่นเป็นญี่ปุ่นนะครับผมมันก็จะเป็น ID ญี่ปุ่นข้อดีข้อเสียแตกต่างยังไงเนี่ยไปฟังในคลิปแรก EP 00ของซีรีส์ ID ไก่ของโรนโดได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเนมาทิ้งท้ายหน่อยโต้งถึงท่าดีใจธรรมชาติมันต้องท่านี้ก็พอแล้ว I thought I would never be fine. I strive just to